สวัสดีค่ะกระเป๋าชิด USA ค่ะพี่แอกลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำ MK ค่ะ Michael Kors 3685 Tiffany Silver Tone มาฝากเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกล่องนะคะกล่อง Watch Station ไม่ใช่กล่องของแบรนด์เพราะฉะนั้นราคามันจะถูกลงนิดหน่อยเรามาดูรายละเอียดกันนะคะหน้าปัดของน้องอยู่ที่ประมาณ33ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะน่ารักดีค่ะส่วนสายจะมีคริสตัลอยู่นะคะหน้าปัดจะมีเป็นตัวสัญลักษณ์โรมันปรากฏอยู่ไม่มีวันที่นะคะถ้าใครไม่ชอบลักษณะนี้มองผ่านได้เลยค่ะคือนาฬิกาบางคนเขาอยากได้แบบมีวันที่มีเข็มเวลาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเรือนนี้ไม่มีนะคะไมเคิลคอร์รุ่นนี้ไม่มีถ้าให้พี่แอมองพี่แอมองว่ามันอาจจะทำมาเหมือนว่าเป็นลักษณะนาฬิกาที่เป็นแฟชั่นนาฬิกาที่ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งเพราะตัวเรือนเนี่ยมีคริสตัลอยู่ทั้งสองด้านหน้าปัดก็เป็นคริสตัลเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นเครื่องประดับเข้าใจตรงกันนะคะเผื่อใครชอบพี่แอคิดว่าคงจะโดนตาโดนใจใครบ้างนะคะใครชอบเดี๋ยวพี่แอปักเพจไว้ให้กระเป๋าจาก USA สามารถทักทายกันมาได้หรือไปที่ LINE ID พี่แอก็จะปักทิ้งไว้ให้ส่วนตัวเนี่ยถ้าถามพี่แอก็จะบอกว่านาฬิกาเนี่ยมันมีหลากหลายค่ะทุกๆแบรนด์เขาก็จะทำมาให้เราเนี่ยได้เลือกเพราะบางคนอาจจะชอบสายลักษณะแบบนี้แต่ไม่ชอบปัดแบบนี้บางคนชอบปัดลักษณะอย่างนึงแต่ชอบสายลักษณะอย่างนึงเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามทำออกมาให้หลากหลายตัวนี้ถามว่าตัดได้ไหมกรณีข้อมือเราเล็กตัดได้ค่ะเพียเป็นคนข้อมือใหญ่รีวิวรุ่นนี้เข้าไปยังรู้เลยค่ะว่าต้องตัดออกประมาณ 1-2 ข้อไม่ได้ยุ่งยากนะคะไปที่แบรนด์ที่ร้านนาฬิกาโดยทั่วไปก็สามารถทำได้3685เพื่อนเห็นสัญลักษณ์ไหมคะก็คือตัวรหัสตัวเนี้ย MK 3685เพื่อนๆสามารถนำไปเช็คข้อมูลที่อากูได้เป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราจะตรวจสอบว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจริงไหมหรือว่าโดยด้วยทั่วๆไปเขาก็จะให้เรามาเราก็สามารถนำตัวรหัสพวกนี้ค่ะเข้าเช็คที่อากูหรือเว็บไซต์ของแต่ละแบรนด์นั้นๆได้กระเป๋าจาก USA พี่มีสินค้าหลากหลายนะคะมาเตรียมไว้ให้เพื่อนๆก็อยากได้รุ่นไหนใบไหนแบบไหนก็แจ้งกันมาทักทายกันมาได้ค่ะสินค้า เป็นของแท้นะคะของพี่คืออย่าลืมนะคะกด Subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเพียอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้ได้เห็นเหมือนสโลแกนนะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่าสินค้าเพียเนี่ยเพียพยายามจะถ่ายทุกชิ้นที่มีเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อบางคนที่ไม่ชอบว่าแม่ค้าเว้อๆพูดอยู่นั่นก็ผ่านไปได้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะคืออยากให้เราได้รับรู้ข้อมูลกันทั้งสองด้านแม่ค้าก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่าสินค้าของพี่แอดเนี่ยเป็นสินค้าแท้ 100% ไม่มีก๊อปไม่มีเกรดกระเป๋าจาก USA ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กด Subscribe ไว้เทสสัญญาค่ะว่าสินค้าของพี่แอดเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยขอบคุณอีกครั้งค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ